มีครีเอเตอร์ดังชาวอเมริกานะคะได้ไปถ่ายคลิปวิดีโอวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาเขาบอกว่าในการมาเที่ยวกัมพูชาครั้งนี้เขามาเดินชมเมืองหลวงในกัมพูชาเพื่อดูวิถีชีวิตของชาวเขมรในชัยนาทาวกัมพูชามีผู้คนมากมายเราจะได้เห็นผู้คนใช้ชีวิตในเมืองหลวงการถ่ายคลิปวิดีโอนี้จะไม่มีการเซ็นเซอร์ใดๆทั้งสิ้นเราจะได้เห็นความจริงจากการบอกเล่าของวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าสาวโรงงานในชีวิตประจำวันของชาวกัมพูชามีหลายเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยแม้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ชีวิตของผู้คนก็แตกต่างกันไปทุกคนต้องทำมาหากินนี่คือความเป็นจริงของการใช้ชีวิตของผู้คนในกัมพูชาประจำปี2024ฉันเดินทางมาที่นี่คนเดียวฉันได้เห็นการใช้ชีวิตของผู้คนในกรุงพนมเปญมีประสบการณ์มากมายที่น่าตื่นเต้นแม้ฉันจะเดินที่นี่เพียงคนเดียวแต่ฉันก็ได้เห็นทุกซอกทุกมุมของกรุงพนมเปญและวิถีชีวิตของชาวเขมรทั่วไปฉันได้มาสัมผัสกับชีวิตของชาวบ้านในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้แต่ว่านี่คือความจริงที่ฉันได้มาสัมผัสโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะอย่างเช่นว่าคนแรกเขาบอกว่าทำไมในประเทศคอมมิวนิสต์ประชาชนถึงยากจนแบบนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโลกนี้มีความแตกต่างหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจคลิปวิดีโอนี้เปิดเผยถึงความจริงในกัมพูชาที่หลายคนแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันดูแล้วเปรียบเสมือนอินโดนีเซียในยุค90เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยไปกัมพูชาเมื่อปี2018ฉันได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่นนครวัดและปราสาทบายอนที่นั่นสวยงามมากๆแล้วก็มีชาวต่างชาติมากมายบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นเรื่องยากที่บางคนจะต้องใช้เวลาพูดคุยและดำเนินชีวิตต่อไปนั่นคือข้อแตกต่างในการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละประเทศบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันอยากจะรู้ว่าในกัมพูชามีสัญญาณไฟจราจรหรือเปล่าโดยเจ้าของคลิปก็ได้มาตอบนะคะว่ามีบ้างแต่ว่ารถค่อนข้างน้อยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เห็นข้อเท็จจริงในประเทศกัมพูชาประเทศของเขาค่อนข้างยากจนและคนส่วนใหญ่ก็เป็นชนชั้นแรงงานบางคอมเมนต์บอกว่านี่แหละเป็นวิถีชีวิตวิถีชุมชนในกัมพูชาเหมือนกับชุมชนในประเทศต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าคนเราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเลือกทำความดีได้นะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันคิดว่าเหมือนเกาหลีในปี1965เลยประเทศของเขาถือว่าล้าหลังจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าบางทีค่านิยมแบบอเมริกันก็ทำให้ผู้คนแข่งแย่งแข่งขันกันทำให้คนไม่มีศีลธรรมแต่ว่าปัจจุบันนี้เหมือนกับหลายๆอย่างค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจริงๆแล้วกัมพูชาเป็นประเทศที่สวยงามนะมีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมากมายแต่ว่าทางภาครัฐดูเหมือนไม่ค่อยจะใส่ใจเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยให้ประชาชนมีชีวิตที่ค่อนข้างยากลำบากบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถนนในกัมพูชาบางที่ก็ดูสะอาดนะไม่เหมือนในฟิลิปปินส์เหมือนว่าจะสกปรกกว่านี้ซะอีกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูเหมือนการแต่งกายสำหรับชาวกัมพูชาผู้หญิงดูแต่งกายเรียบร้อยนะใส่เสื้อแขนยาวด้วยดูเหมาะสมแต่ถ้าหากอยู่ในฟิลิปปินส์แล้วก็คุณจะเห็นผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อแขนกุดเดินไปตามถนนทุกที่เลยดูแล้วไม่ค่อยเรียบร้อยบางคอมเมนต์ก็บอกว่า 80% ของอินโดนีเซียก็คล้ายๆกัมพูชานี่แหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันชอบนะการที่ได้เห็นคลิปนี้ทำให้เรารู้ว่าชีวิตชาวกัมพูชาชีวิตตามท้องถิ่นแท้จริงนั้นน่าสนใจมากขนาดไหนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยไปจาการ์ตากัวลาลัมเปอร์กรุงเทพสิงคโปร์โฮจิมินห์ฮานอยหลายๆประเทศมีชีวิตในแบบเดียวกันแต่ว่าในฟิลิปปินส์ช่างแตกต่างกันเหลือเกินทุกคนพยายามแข่งแย่งแข่งขันกันทำมาหาเลี้ยงชีพบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละประเทศที่ถูกปกครองแบบคอมมิวนิสต์ถูกกดดันจากเวียดนามและจีนที่สนับสนุนรัฐบาลของกัมพูชาในปัจจุบันนี้ทำให้ตลอด40ปีที่ผ่านมาเป็นเผด็จการทำให้กัมพูชากลายเป็นประเทศที่ไม่พัฒนาบ้านเมืองก็เลยสกปรกและตอนนี้หลายๆประเทศก็แนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเที่ยวกัมพูชา
บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันชอบดูคลิปวิดีโอแบบนี้นะเป็นวิดีโอที่เปิดเผยความจริงฉันชอบดูมากกว่าวิดีโอแบบท่องเที่ยวซะอีกเพราะว่านี่เป็นเรื่องจริงที่จะต้องตีแผ่ให้โลกรู้บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละคือประเทศกัมพูชาที่แท้จริงเต็มไปด้วยอะไรหลายๆคนคงจะรู้นะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าขณะที่ครีเอเตอร์กำลังถ่ายทำคลิปวิดีโอนี้คุณกำลังขี่ม้าอยู่ใช่ไหมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันคิดว่ากัมพูชายังสะอาดกว่าอินเดียนะโดยมีคนมาตอบนะคะบอกว่าใช่แล้วจริงๆเราจะต้องชื่นชมอินเดียเมื่อเปรียบเทียบกับกัมพูชาประเทศอื่นๆกลับสะอาดขึ้นมาทันทีบางคอมเมนต์บอกว่าดูเหมือนว่าหลายๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อก่อนไม่น่าจะแย่ขนาดนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูแล้วท้องถิ่นในกัมพูชาดูหลายๆที่นั้นเงียบสงบดีนะยกเว้นปัญหาที่เปิดเผยออกมาว่าตอนนี้ในกัมพูชามีกลุ่มนักลงทุนจีนเยอะไปหมดพวกเขาไปทำอะไรกันตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่แล้วบางคอมเมนต์บอกว่าฉันขอบอกตามตรงถ้าให้ฉันไปเที่ยวที่กัมพูชาฉันคงจะไม่กล้ายิ่งฉันเห็นแบบนี้ฉันยิ่งกลัวการเดินทางไปที่นั่นการรับประกันความปลอดภัยสำหรับนักเดินทางที่นี่จะมีใครกล้ารับผิดชอบบ้างไหมซึ่งอันที่จริงฉันอยากจะไปเยี่ยมชมอังกอร์วัดมากๆแต่ว่าไม่กล้ายิ่งเห็นแบบนี้ฉันยิ่งไม่กล้าเลยบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าฉันไม่กล้าเหมือนกันฉันเป็นคนรัสเซียเพื่อนของฉันเคยไปที่นั่นแล้วก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่ประทับใจแต่ว่าไม่ขอเล่าละกันนะบางคอมเมนต์บอกว่ากัมพูชาดูแล้วเป็นสถานที่ที่ไม่น่าท่องเที่ยวจริงๆได้ข่าวว่าเต็มไปด้วยนักต้มตุ๋นนักลวงกระเป๋าเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยที่สำคัญตามถนนหนทางก็ค่อนข้างสกปรกประเทศที่น่ากลัวเช่นนี้ใครจะไปก็ต้องระมัดระวังให้ดีบางคอมเมนต์บอกว่าจริงๆฉันเคยไปกัมพูชาครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเราไปกับกลุ่มเพื่อนหลายคนบ้านเมืองของเขาสกปรกจริงๆฉันไปแค่2วันเท่านั้นแล้วก็รีบกลับทันทีบางคอมเมนต์บอกว่าเห็นแบบนี้ก็พอจะเข้าใจได้นะว่ากัมพูชาเป็นประเทศด้อยพัฒนาเนื่องจากรัฐบาลของเขาบริหารไม่ค่อยดีนักบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอบคุณนะที่ได้แชร์ภาพแบบนี้เห็นเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าเห็นใจจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูเหมือนในปี2005เลยทุกๆอย่างนั้นดูเก่าในเมืองก็เต็มไปด้วยฝุ่นดูแล้วเป็นแบบนี้จริงๆหรือนี่บางคอมเมนต์ก็บอกว่ารถจักรยานยนต์ที่ถ่ายออกมาเห็นมีแต่รุ่นเก่าทั้งนั้นเลยการก่อสร้างก็ไม่มีการปรับปรุงและการพัฒนาอะไรเลยแสดงให้เห็นถึงระดับความยากจนในประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศข้างเคียงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจริงๆแล้วคนกัมพูชาเป็นคนที่มีหน้าตาสวยงามนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเยี่ยมยอดมากๆฉันเป็นคนอินโดนีเซียขอให้พวกคุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเวียดนามกัมพูชาและลาวมีวิถีชีวิตที่คล้ายกันพวกเขาเคยตกเป็นอาณานิคมมาก่อนแต่ก็ยังคงพยายามสร้างบ้านเกิดของตัวเองให้พัฒนาขึ้นมาใหม่ในฐานะคนเวียดนามฉันขอให้ทุกคนสร้างบ้านสร้างตัวให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆฉันรักกัมพูชาบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจะเรียกว่าความยากจนก็คงจะไม่ถูกต้องนักนะหลายๆคนอาจจะพยายามพัฒนาตัวเองอยู่แต่สิ่งที่เห็นได้ในคลิปวิดีโอนี้แสดงว่าหลายๆคนโดยเฉพาะชาวบ้านต้องทำงานอย่างหนักบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขนาดในเมืองหลวงกรุงพนมเปญยังเป็นแบบนี้ฉันนึกไม่ออกเลยว่าเมืองอื่นๆจะเป็นยังไงไม่อยากจะจินตนาการเลยบางคอมเมนต์บอกว่าคนที่นี่เขาสร้างรายได้ยังไงกันเนี่ยเห็นหลายๆคนจากคลิปวิดีโออื่นบางคนก็เก็บขยะบางคนแม้กระทั่งการทำอาหารก็จะต้องไปเอาของเก่ามาทำเป็นอาหารใหม่ฉันเห็นแล้วน่าสงสารจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันคิดว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศสิงคโปร์ประเทศเดียวที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนอกจากนั้นประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คล้ายๆกันหมดนั่นแหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าผมรับชมจากกรุงโซลประเทศเกาหลีครับขอบคุณที่ตีแผ่ความเป็นจริงให้เราเห็นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเพื่อนทำงานของฉันมาจากอเมริกาเหมือนกันพวกเราทำงานในบริษัทเดียวกันฉันเคยคุยกับพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาช่างเป็นคนที่เสียสละมากๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนี่อยู่ในกรุงพนมเปญหรอนี่นี่คือส่วนไหนของกรุงพนมเปญโดยเจ้าของคลิปก็ได้มาตอบนะคะว่าในนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นย่านไหนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ในกัมพูชาแม้แต่ในเมืองหลวงก็ทำงานในตลาด
งานก่อสร้างหรือว่างานที่ได้รับค่าตอบแทนต่ำเพราะที่นั่นค่าเช่านั้นถูกมากผู้คนส่วนใหญ่ก็มีชีวิตแบบนี้แหละยกเว้นคนที่มีรายได้สูงพวกแพทย์นักธุรกิจแล้วก็ครูมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีราคาแพงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอบคุณที่ได้เห็นความจริงในประเทศกัมพูชาจริงๆแล้วคนเก็บขยะก็ทำหน้าที่รักษาความสะอาดของเมืองนี้ฉันชื่นชมเขาจริงๆ